ดราม่าพระเจมส์โดนก่อกวนแอบถามข้อมูลวอนงดโทรถามทางวัดเหมาะสมไหมแฟนคลับไม่ทนอีกต่อไปประกาศขอความร่วมมืองดโทรถามข้อมูลตามติดพระเจมส์ทางวัดโซเชียลโวยเจอซาแซงแบบนี้ควรจัดการเข้าพิธีอุปสมบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขโดยได้ฉายาทางธรรมว่าอายุวัฒโกอายุวัฒทะโกและจะใช้เวลาศึกษาพระธรรม15วันโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยครอบครัวผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพพี่น้องเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้แต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนคลับทนไม่ไหวจนออกโรงเตือนเมื่อมีผู้ไม่หวังดีตามก่อกวนพระโดยมีการลงชี้แจงผ่านอินสตาแกรมจิรายุโฮมโดยระบุว่าขอความร่วมมือทุกท่านที่ไปรอใส่บาตรพระเจมส์ไม่ถวายปัจจัยที่เป็นเงินนะคะเนื่องจากทำให้ท่านอาบัติย้ำว่าห้ามถวายปัจจัยเป็นเงินและขอความร่วมมือไม่โทรไปที่วัดเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการศึกษาธรรมของท่านค่ะขอบคุณมากมากค่ะงานนี้เมื่อถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามในโลกโซเชียลพร้อมเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมและควรให้เกียรติศิลปินที่รักด้วยวุ้นเส้นดีใจคนแห่ตามไหว้พระแม่ลักษมีหลังสร้างถวายวัดไผ่เงินขอพรแล้วสมหวังวุ้นเส้นดีใจคนแห่ตามไหว้พระแม่ลักษมีหลังสร้างถวายวัดไผ่เงินขอพรแล้วสมหวังไม่ซีเรียสคนติดภาพเจ้าแม่สายมูเดินสายมูเตลูไม่หยุดจริงๆสำหรับดารานักธุรกิจสาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ล่าสุดควงแขนเพื่อนซีเจนี่เทียนโพสุวรรณและตัวแทนไปทำพิธีบวงสรวงไหว้พระและทำพิธียกเรือถวายแก่แม่ตะเคียนทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ SEWA ครีมโสมทองคำที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันก่อนหลังเสร็จพิธีวุ้นเส้นให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โดนยกให้เป็นเจ้าแม่และผู้นำเรื่องงูไปแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งมาเข้าวงการนี้ตอนรู้จักที่มดดำแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดเขาเอาเฉพาะที่อยากพาตัวแทนมาเสริมดวงมากกว่าใครบอกว่าที่ไหนดีก็ตามมาดูขนาดไม่ได้เป็นผู้นำแต่ล่าสุดก็สร้างองค์พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามอันนั้นอยู่เหนือศีรษะมานานมากใครที่รู้จักวุ้นมานานก็จะรู้ว่าวุ้นพูดแต่เรื่องของพระแม่ลักษมีอย่างที่อื่นเนี่ยเราก็ตามเขาไปไม่ได้ไปเยอะมากเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องทำขออย่างเดียวไม่พอแล้วถ้าเกิดจิตใจไม่ได้สงบด้วยยิ่งทำก็จะไม่ดีกับตัวเองเลยรู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ตักบาตรไหว้พระปกติแล้วเทวดาที่ดูแลเราทุกคนก็จะมีหมดแหละว่าใครเป็นคนดูแลสายไหนวุ้นก็อาจจะสายพระแม่ลักษมีก็เลยได้ไปสร้างแล้วที่มีทุกวันนี้หรือรู้สึกว่าอยู่แล้วอุ่นใจประสบความสำเร็จในเรื่องงานบางอย่างก็นึกถึงท่านอยู่แล้วแต่คนตามไปเยอะมากอนุโมทนาบุญแล้วกันวุ้นรู้สึกว่าพระแม่ลักษมีเหมือนเป็นที่รู้จักเยอะๆมาช่วงหลังๆนี้เองแล้ววุ้นก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักท่านเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนส่วนใหญ่คนจะรู้จักพระพิฆเนศเป็นหลักแล้วก็หลังๆเริ่มมีเทพองค์ต่างๆที่เขานับถือกันส่วนพระแม่ลักษมีวุ้นยังคิดว่าคนยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากแต่พอตั้งแต่วุ้นสร้างก็รู้สึกว่ามีคนให้การตอบรับดีซึ่งทุกคนก็มาบอกว่าจริงๆรู้จักมานานแล้วแต่ไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนเลยรู้สึกแฮปปี้ที่ได้สร้างท่าน
ขอล่าสุดที่ได้มาเยอะเลยยังไม่ได้ค่ะทุกอย่างเป็นคอนเทนต์อย่าเพิ่งเชื่อจะดูเกินไปเดี๋ยวสรรพากรมาตามหัวเราะคือพอมาเริ่มทำธุรกิจเราทำก็อยากเสริมดวงด้วยอยากให้ตัวแทนที่มาอยู่กับเราขายดีๆเลยจัดเรื่องการไหว้พระเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีแค่สายของพราหมณ์หรือว่าวัดแขกแต่อย่างฮ่องกงก็จะพาไปไหว้เหมือนที่ทุกคนไปไหว้แหละแต่เรามีคอนเทนต์คนเลยจะเห็นเยอะหน่อยว่าเราพาไปมูแต่ว่าจริงๆเราก็ตามเขาไปเหมือนกันส่วนที่เห็นใน TikTok ที่เขาลงกันใช่ปะเราเข้าไปดูแล้วก็คิดว่าไปได้ตอนไหนวะหัวเราะอย่างที่มีคนบอกว่าคนที่สร้างจะได้ช้าสุดคนที่ไปไหว้ตอนนี้ก็ไปขอได้เลยค่ะส่วนคนที่สร้างจะรู้สึกว่าอยากให้คนมาไหว้ท่านมากกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าต้องได้เลยก่อนใครแต่เราแค่อยากให้ทุกคนรู้จักท่านแล้วก็ค่อยๆเสริมให้เราค้าขายดีและมีกำไรโอเคไหมที่คนติดภาพเป็นเจ้าแม่สายมูไปแล้วแล้วแต่เลยจริงๆถ้ามาถามวุ้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากเรื่องพระแม่ลักษมีองค์เดียวแต่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่จะต้องมาแก้ไขอะไรคนก็ไหว้พระปกติแหละแต่ว่าแค่วุ้นอาจจะเป็นข่าวเยอะหน่อยหรือคนทำคอนเทนต์ให้วุ้นเยอะหน่อยในเรื่องนี้คนมาถามเคล็ดลับเยอะไหมเยอะนะแต่คนที่เขาปังปังแล้วไม่ได้ไหว้เลยก็มีนะคะคนที่มูแล้วได้ก็มีวุ้นจะเป็นฟิลที่ไม่ได้มูหนัก 100% แต่จะมูในสิ่งที่ตัวเองศรัทธามากกว่าเคล็ดลับในการไหว้พระแม่ลักษมีคือท่านจะชอบในเรื่องความสวยความงามเราถึงได้ทำโปรดักต์เกี่ยวกับสกินแคร์พระแม่ชอบสีชมพูก็จะมีคนเอาดอกบัวสีชมพูไปถวายแล้วก็จะมีผ้าสารีที่เป็นสบายห่มพระแม่รวมถึงเครื่องประดับต่างๆและขนมที่พระแม่โปรดตอนนี้เสิร์ช Google แล้วมีขึ้นว่าตามรอยวุ้นเส้นก็ดีค่ะถ้าทำให้ทุกคนชีวิตดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งเราก็เป็นแค่คนนำพามากกว่าใครจะได้ก็ต้องลงมือทำหมดแหละมีเล็งไปสร้างที่อื่นเพิ่มเติมไหมใจเย็นใจเย็นยังไม่มีบุญพอกว่าจะได้สร้างองค์นี้เป็น10ปีนะคะวุ้นนับถือท่านมาตั้งแต่อายุ15แต่ก็พยายามจะสร้างมาทุก5ปีตั้งแต่รู้จักท่านแต่ก็ไม่ได้ส่วนหลังจากนี้ถ้ามีบุญบารมีพอคงได้สร้างเพิ่มค่ะ